มืดมืดขายได้ได้ซ้ำหนีหนึ่งว่าแล้วนะเจอคนต่อเก่งมาแหกหมานจะเศร้ามึงนี่นะได้ได้ซ้ำหนีในมึงด้วยนี่โอ้ยกระวดเอาได้ทอนเนี่ยเอ้ยมันก็มีมือได้มือบ่หรอวะเบิ่งหันเบิ่งหันได้เท่าไหร่ได้บ่หลายซ้ำมือนี่นะลบค่าเข้าค่าน้ำก็ขาดทุนซ้ำมือนี่ลูกหลานว่าลองคิดหาเงินแบบสบายสบายแบบบ่เมื่อยลองเบิ่งบ่โอ้ยประจันตกใจเบิดคือว่าใครมาซิมใส่หูสันดอกให้เว้าไปจะได้กับบ่เว้าเนี่ยดีให้ฟังดอกขอนำแล้วประจันเอ้ยขอลูกขอหลานเด้ประจันประจันนี่มันนี่มันเล่าให้เฮาฟังนี่นี่นี่สิยากอีหยังผู้ลูกก็ลงทุนตื่มอีกตัวลงทุนอีหยังก็ลงทุนนำพวกบริษัทหุ้นส่วนจำกัดทันดีได้กำไรบ้ากหลายทอนน้ำใดก็ได้ทำอีดนี่ป้ากับบดเสือดอกแต่ว่าพวกตลาดนี่เขาเจ้าลิ้นป้าก็เลยลองน้ำเขาเจ้าลองเบิ่งล้านหนึ่งล้านกี่แล้วต่อมาเดือนที่สามนั่งปอกอันประจันอันนั่งปอกนี่นั่งปอกใส่ก่อนเอากับพนักงานเก็บเงินวางหนึ่งหันดีแล้วเรายังบอกให้ป้าอีกได้หันป้านี่เดือนที่นี่มีเงินอยู่หนึ่งล้านสี่แสนอยู่ในบัญชี1ล้าน4แสนกีบป้าก็ดีใจเอาแท้เอาว่าป้ามาคิดแล้วไปฝากบนอื่นก็บ่ได้หลายเท่านี้ดอกแม่นเอาก็สบายอีกดอกเบี้ยก็สูงสูงนี่แล้วเรายังถามป้าอีกได้หันว่าป้าสิถอนบ่อ้าวแล้วป้าถอนบ่ล่ะอุ๊ยก็ถอนแล้วเนาะของเนี่ยว่าอยากฮู้ว่าเงินเฮานี่มันสิได้คืนบ่แม่นแล้วแล้วก็จกเงินสดมาให้รถได้บ่ได้ยากมีแต่เซ็นเอกสารกันหน่อยเดียวนึงสิหาใส่ได้ดอกเบี้ยหันบักสูงสูงไปฝากบ่ไหนก็บ่ได้แบบนี้ดอกเห็นแล้วบ่ป้ายังคิดอยู่ได้หันว่าสิไปขายค้ำเอาไปลงทุนเติมอีกจัก5ล้านอีก3เดือนป้าก็สิไปเอาเงินกลับไปส่งให้ลูกสาวหลานเฮียนให้มันจบปริญญาตรีบัดนี้แหละเอ้าป้าบัดนี้เจ้าฮู้อยู่บ่เขาเฮ็ดอยู่ไสคือว่าหรือว่าเขาเฮ็ดอีหยังคือว่าได้กำไรมาให้เจ้าหลายแท้ว่านั่นแหละโอ้ยอย่าไปสนน้ำเขาเถาะจะไปฮู้น้ำเขาเขาเช่นหยังกะยามีแต่ว่าเฮาได้กำไรหลายแล้วก็เป็นพอนี่แต่ว่าป้าก็ฮู้แต่เบอร์นางปอกหั่นแหละโทรปึ๊บมันก็มาปั๊บรถไปกันเด้ออันแมวสิกินซิโอ้ยดีๆขอบใจด้วยป้าจ๋าเขาไปลงทุนกับป้าจ๋านี่เราได้เงินบักหลายนั่งขายเครื่องมือๆก็บ่ได้เงินจักเทื่อโอ้ยมันไอ้ว่ามันดีเกินจริงพุดนะมือตลาดเจ้ากระพากันเฮ็ดกันหลายต้องคิดตัวนะน้องน้องคิดไม่ได้ก็ว่าแล้วแต่ตัวเองมันคิดเรื่องครอบครัวเนาะมาละเงียบเบื่อเลยละมันยังเหลือมาไหมอ้ายน้องอยากมีลูกแต่ถ้าเอาถูกทุกซีน้องก็บ่อยากมีลูกไอ้ตุ่นมันถ้ามันเกิดมามันสิลำบากตอนมันไปโรงเรียนการคนอื่นถามก็ย่ามันอายต่อพองปิดกับมัดก้อนเฮาเงินไปลงทุนแบบพระจันทร์บอกเฮ้ยไอ้คิดว่ามันดีเกินจริงนะคือสิบ่เป็นหยังติบ่คนมือตลาดกับเจ้าก็เฮ็ดก็เห็นกับเจ้าได้เงินคืนบักหลายๆได้เขาเอาใบตะดินไปจังเอาเงินไปลงทุนหนึ่งปีเขาก็ได้กำไรคืนแล้วเราไปเอาทุนออกให้กำไรมันหมุนเองคือสิสบายโอ้ยสนเขานะมันเสี่ยงอย่าเขากับบุหูว่าเขาเห็ดเอียงกันเถอะจะเขาเห็ดอยู่ใส่เศร้าๆๆไอ้บ้านี่
เฮาค่อยๆโหมฮักเอา 1/3 ของรายได้เฮานี่ดีแล้วนอนซะนอนซะนอนๆน่ะเออแม่นเด้แล้วตอนที่ตัวเองเอาใบตาดินน้าใบตาดินบ้านไปจับมานะและสร้างเรื่องหั่นเฮ็ดให้เสียดินน้ําไปหลายหั่นมันบ่เป็นหยังมันบ่เสี่ยงหั่นบ่ว่าได้คิดแล้วคิดมาดีแล้วหั่นบ่ตอนนี้นี่นะกําไรอยู่ต่อหน้าแท้ๆบ่เอาหึดเด้เฮ็ดยังก็เฮ็ดไปซะเอาไปโหลดเด้อใบตาลินะแม่ว่าแล้วคนกู้มือนี่มาบังต้มบังตัวสิไปเชื่อคนง่ายอย่าชูบังรวยทั้งรัดหลายใครสิบ่ฮู้เนาะอีปอกมันสิเป็นคนแบบนั้นเห็นเงินใครสิบ่อยากได้ฮู้จิแม่นสวยเนาะอันนั้นแหละแม่เว้าแหละบ่ฟังลองโทรมึงดูโทรแล้วโทรร้อยเทื่อก็บ่ได้บ่มีในระบบแต่ดินกูนี่มานี่มานี่ข้าวอีหยังมึงข้าวกระดกกระโดดไปตายวะจะฮู้ข้าวล่ะบ่เขาซากันเบิดบ้านเบิดเมืองนี่นะซาหยังเอ้านั่งป๊อกมาจากบริษัทดุลชนจำกัดนั่นนี่ตบเอาเงินเขาข่อยย่านเมียข่อยเอาใบตาดินไปจำเอาเงินมาลงทุนน้ำเหล้าหั่นข่อยส่งเครื่องให้เขาฝ่ามาเดี๋ยวนี้นี่นะว้ายเมื่อนเว้าไปโลโลเลเลเมื่อวานตอนแรงกูหากเอาเงินให้มันห้าล้านมันว่าอีก 3-4 มื้อเสียมาให้กูโอ้ยกูบ่เชื่อดอกเบิ่งกูสิโทรหามันเบิ่งธรรมดานี่โทรปุ๊บมันก็ได้ปรับแบบนี้ขออภัยพวกที่ใหม่ได้ทีนาถูกค่ะจะได้เลยเอ้าอย่างคือเป็นแบบนี้บึ้งบึ้งพระพระเขาเรื่องอะไรวะเรื่องยังมันต้องมาตัวเฮามันต้องมาเฮาเขาซ่ากันบนตลาดมึงว่าเท่หวะเท่เขาซ่ากันบนตลาดเงินเงินหาล้านกูสวัสดีมันจะเป็นเงินดีสวัสดีเอาแอมีหยังบ่เออมีเฮาก็สิมาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมีคนมาตัวเอาที่บ้านเฮาน่ะไปลงทุนนําบริษัทแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ติดต่อหาพนักงานเขาหันบ่ได้ก็เลยมาแจ้งคณะบ้านเฮาว่าเฮ็ดแนวใดดีนี่เฮากําลังสิระดมกันมาฟังเรื่องที่มีคนมาชวนลงทุนแนวนี้หลายเทื่อแล้วนะว่าให้ระวังมีสติคันถึงเพิ่นก็แนะนําแล้วแนะนําอีกเฮาก็กําลังปรึกษากันอยู่นี่ว่าสิเฮ็ดแนวใดเดี๋ยวเราจะโทรปรึกษากับแผนกนิติกรรมกลุ่มคุ้มครองสถาบันการเงินธนาคารแห่งสปปลาวเบิ่งว่าเพิ่นสิมีวิธีประสานงานแนวใดเออในบ้านพอมีเบอร์บ่พอมีเบอร์021265715เอ้าเพชรโอ้ยขอระนำหาเจ้าแต่นดนเนาะมาอยู่นี่นี่นะเอ้าค่อยเอาเงินมาฝากธนาคารบ้านคิดไม่ล่ะมาฝากอุ่นใจหลายกว่าที่จะไปลงทุนโลเลแล้วจะเอามาเหี้ยงโอ้ยเกือบไปเลยได้นี่เนาะไปหยิบเมื่อคนละน้ำห้าจะแฝงเสาคนน่ะจะละว่ามาอยู่นี่ดอกเนาะสบายดีท่านผู้ชม
ถ้าก็จบไปนั่นก็แม่นละครสั้นเรื่องสุดท้ายของหาเรื่องเกี่ยวกับการนำใส่และการบริหารเงินซึ่งสามารถนำเฮาไปสู่ความหังมีแง่คิดดีๆจากเรื่องนี้ก็มีอยู่3อันหลักๆเช่นท่านผู้ชมได้เห็นจากเรื่องนี้แล้วเนาะว่ามันอันตรายซำใดที่ท่านสามารถตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉวยโอกาสข้อ1จงระมัดระวังให้ดีในการเอาเงินให้คนอื่นและบ่ให้เชื่อคนง่ายถึงแม้นว่าเขาเจ้าเบิ่งคือว่าเป็นหน้าเชื่อถือและไว้วางใจก็ตามข้อ2บ่ควรไปลงทุนกับหยังก็ตามที่เฮาบ่เข้าใจตัวอย่างตัวละครในเรื่องได้ลงทุนไปโดยที่บ่ฮู้ว่าเป็นการลงทุนหยังข้อ3ถ้ามีไผเสนอผลตอบแทนที่สูงและดีเกินจริงแนวนี้เฮาแฮงต้องได้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและต้องได้สอบถามคืนเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนเหล่านี้ตัวอย่างในบทเรื่องป่าจันจะได้รับเงิน 400,000 กีบสำหรับเงินลงทุน1ล้านกีบสำหรับ3เดือนซึ่งเป็นเงินที่สูงกว่าฝากธนาคารหรือธนาคารบ้านหลายเท่าดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคันสิจากันแนวนี้ก็คือจักจังได๋บุแล้วเนาะท่านผู้ชมคือสิอยากฮู้ชีวิตของแต่ละคนจากเรื่องที่1มาฮอดเรื่องนี้ว่าสิเป็นอะไรกันแน่มาเฮามาเริ่มที่คำแก้วอีคำแก้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ผัวแล้วและฮักก็เกิดลูกครอบครัวเฒ่าซ้อนตั้งแต่เฒ่าซ้อนและนางวันมีลูกพ่อแม่ซ้อนก็บ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและผิดเถียงกันหน่อยลงนางพ่อยน้องสาวข่อยยังเป็นสาวโสดอยู่แต่ก็เป็นแม่ค้าเนื้อหอมตีนบันไดบ่เคยแหงแต่ผู้บ่าวที่ถูกใจยังบ่ทันมีว่าซั่นป้าจันก็คือสิเห็นนั่นล่ะชีวิตก็ยังยากอยู่แต่ก็ดีที่ลูกสาวได้รับปริญญาแล้วเดี๋ยวนี้เฮ็ดเวียกส่งเงินช่วยแม่อีกแฮงครอบครัวเฮาบ่ตอนนี้ก็พอมีเงินเก็บน้ำเขาแล้วก็อุ่นใจขึ้นหลายเลยเด้ก็มีแผนว่าสิเอาลูกชีวิตก็ดีขึ้นหูจักคิดหูจักอ่านหูจักวางแผนการใช้เงินให้เป็นประโยชน์หลายขึ้นแล้วเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะฮะขอบใจที่ติดตามกันแต่ต้นจนจบเด้อทุกๆคนไอ้หัวหน้ารถการศึกษาทางด้านการเงินมีความสำคัญและจำเป็นหลายเนาะเพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในรู้จักความรู้ทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นธนาคารในสปป.ลาวจึงได้สมทบโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันและรัฐบาลออสเตรเลียในการสร้างโครงการสร้างละครสั้นนี้เพื่อจุดประสงค์ก็เป็นเพื่อสร้างส่งเสริมให้กับประชาชนมีความรู้ทางด้านการเงินมีหลายขึ้นเนาะซึ่งว่าเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเนาะพึ่งตนเองกุ้มตนเองการละครสั้นนี้ก็จะมีอยู่5เรื่องซึ่งว่าแต่ละเรื่องนี้ก็จะได้อธิบายเนื้อในให้ประชาชนมีรับรู้ได้เข้าใจง่ายขึ้นโดยผ่านละครเรื่องสั้นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรู้จักออมรู้จักประหยัดรู้จักนำใช้เงินเนาะแล้วก็พร้อมทั้งมีวินัยทางการเงินก่อนจะนำใช้เงินก็จะต้องให้รู้จักคิดเพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อหลีกเว้นบ่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนำชีวิตของแต่ละครอบครัว